สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนยกเลิก AdSense นะครับของ YouTube นะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วให้เลือกที่ตั้งค่าครับเลือกข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็กดยกเลิกบัญชีครับจากนั้นรอสักครู่นึงนะครับก็เริ่มมาทางด้านล่างครับเลือกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกนะครับของท่านให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการติ๊กถูกครับแล้วก็ดำเนินการต่อครับจากนั้นระบบก็จะแจ้งว่าให้ไปทางอีเมลนะครับให้ไปกดลิงก์ที่อีเมลนะครับแล้วก็มาที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีคําขอส่งมาให้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดที่ลิงก์ทางด้านล่างนะครับของคําขอของเรานะครับที่จะยกเลิก Excel นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นข้อความแบบนี้นะครับการยกเลิกบัญชีถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับของบัญชี Google AdSense นะครับว่าจะขึ้นหน้าตาแบบไหนตอนนี้บัญชีAdSense นะครับต้องเหลือแค่บัญชีเดียวนะครับต้องยกเลิกให้หมดไม่งั้นจะโดนแบนได้นะครับนี่คือหน้าตาที่เข้ามาแล้วนะครับที่ถูกยกเลิกเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับถ้าชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ